ตัวเลขผู้เยียวยาหรือการใช้ AI ในการตรวจสอบนี่มีมุมมองของสสของพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่นะคุณสุรเชษฐ์ประวินณวงศ์วุฒิเนี่ยเขาเป็นรองประธานกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนเขาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยความจริงก็กระจ่างรัฐบาลสร้างเฟกนิวส์เรื่อง AI และเอา AI มาเป็นแพะเพราะตัวเองไม่สามารถบริหารจัดการให้ประชาชนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่รัฐบาลเองเป็นผู้กำหนดภายใต้ระยะเวลาอันสมควรขอบคุณทางที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.กรุงไทยคุณสมคิดจิรานันตรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมคุมระบบลงทะเบียนของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่ออกมาให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการว่ามีผู้ถามมามากว่าระบบการคัดกรองเป็น AI จริงหรือไม่ถ้าตอบตามความหมายของ AI ในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่ AI แต่ว่ามันเป็นการให้ระบบตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดโดยอาจจะไปตรวจสอบกับข้อมูลภาครัฐอื่นๆตามเงื่อนไขซึ่งข้อมูลภาครัฐอื่นๆไปตรวจสอบอาจไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะฮะโอเคสสท่านนี้เขาก็ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็วิจารณ์ต่อเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อความจริงในประเด็นนี้กระจ่างแล้วเพื่อนผมและเพื่อนสสพรรคก้าวไกลก็จะทำหน้าที่ต่อไปในการตรวจสอบและติดตามเงิน 5,000 บาทของประชาชนเฮ้ยตกลงที่มีการพูดกันว่ามีคนที่ไปลงทะเบียนแล้วไม่ได้แล้วเพราะเป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยดราม่าเรื่องนั้นอันนั้นก็จริงหรือคุณจุวัฒน์จริงครับไม่แปลกเลยไม่ได้เพราะว่าเกษตรกรคุณคิดอย่างนี้เนี่ยตายเกษตรกรอดเหรอเพราะมันมีคืองี้คุณเป็นเกษตรกรเนี่ยความหมายคือว่าคุณอยู่ในทะเบียนบ้านผู้เป็นเกษตรกรโอเคใช่ใช่คุณเป็นเกษตรกรหมดเลยคุณเรียนปริญญาธรรมศาสตร์คุณไม่ได้ไปกับบ้านทำนามาตั้งเยอะแล้วเนี่ยคุณเป็นเกษตรกรด้วยเพราะคุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผู้เป็นเกษตรกรเลยอดได้อดได้อ้าวซวยบอกอยู่แล้วปัญหาเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วครับคนขายลอตเตอรี่จากวังสะพุงเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรหรือเขาเป็นลูกจ้างครับอิสระเขามาขายลอตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นเกษตรกรครับก็เลยไม่เข้าเนี่ยแหละก็เลยไม่เข้าไม่เข้าหมดแล้วฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเกษตรกรไปช่วยกันอีกทีแต่เขาช่วยเป็นครอบครัวเพราะนั้นเรื่องนี้มันมีความไม่เป็นธรรมสะสมเยอะเช่นลักลั่นมากครอบครัวเกษตรกรบางคนมี10บางคนมี3บางคนมีแค่2ทั้งหมดได้เท่ากันมันแฟร์ไม่ล่ะแล้วยังไม่พอเดี๋ยวมันมีปัญหาเรื่องกักที่ดินอีกจำนวนที่ดินเท่าไหร่อะไรมีโควต้าอะไรเต็มไปหมดแต่คำถามของผมก็คือว่าทำไมช่วยพร้อมกันไม่ได้อันนี้ไม่เข้าใจให้มันครบทั้งหมดมันผมว่ารู้สึกอะไรรู้ไหมหนึ่งตอนแรกเนี่ยนะเรามีความรู้น้อยมากนะว่าประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาที่จะได้เงิน 5,000 เนี่ยเขาก็ไม่ชัดเจนนะพอเขาตั้งใจว่า3ล้านมันกระเดิบมาเป็น20ล้านเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมาทำแคตตากรีอันนี้ในฐานะที่ผมนั่งดูข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะตีให้มันวงมันแคบลงแล้วก็ค่อยคิดว่าอ่ะงั้นมีคนที่หลุดออกไปโดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วจะช่วยยังไงครับเฮ้ยคุณทำแบบคุณทำงานแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าอย่างคือเมื่อคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณต้องหาวิธีคุณแคตตากรีหรือว่าจัดคนจนเนี่ยลำบากเหลือเกินอันไหนเป็นลูกจ้างอันไหนเป็นเกษตรกรคุณจัดไม่ได้หรอกเพราะว่าแรงงานนอกระบบมันยืดหยุ่นอยู่แล้วโดยตัวมันเองเพราะนั้นคุณจัดคนรวยสิครับคุณอ๋อคุณชัยว่าแยกกลุ่มที่มีรายได้สูงออกไปเลยมันส่วนที่เหลือได้หมดอยู่แล้วใช่ที่เหลือได้หมดเลยนะคุณมีเลขประจำตัวอยู่แล้วแล้วในต่างประเทศอย่างในมาเลเซียอะไรเงี้ยคนรวยเนี่ยถ้าอยากได้คุณต้องพิสูจน์ตัวนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเยอะเนี่ยคุณถูกกันออกไปแล้วแล้วคนที่อายุน้อยกว่านั้นเนี่ยได้มาหมดคือถ้า AI จริงๆเนี่ยปัญหามันจะไม่มีแล้วยังไม่ต้องลงทะเบียนซะด้วยซ้ำคุณพูดมาก็รู้แล้วว่าโกหกเพราะ AI เนี่ยมันจะต้องอยู่บนฐานของ Big Data ขนาดใหญ่คุณมี Google เป็นของตัวเองไหม คุณมี Facebook เป็นของตัวเองไหมคุณมี YouTube หรือว่า Twitter เป็นของตัวเองไม่มีเลยคุณไม่มีแพลตฟอร์มแล้วคุณจะเอา Big Data ที่ไหนมาทํา AIตลกมันมีชาวบ้านฟอร์มเนี่ยแหละมันมีชาวบ้านเขาบ่นคนนึงเนี่ยผมเห็นโพสต์ใน Facebook แล้วก็น่าสนใจเขาก็บอกว่าทีเวลาเก็บภาษีเนี่ยโอ้โหทั่วถึงทะลุโปร่งคนไหนหลบนิดเดียวคือเจอหมดแต่ว่าละแจกเนี่ยมันเหมือนกับมันจะติดนู่นติดนี่อยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้ไงโดยระบบอะนะโดยการทำงานอะมันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่างไรก็ดีนะฮะนี่คือสภาพความเป็นจริงนะฮะเราก็รายงานให้ทราบในมุมเชิงวิเคราะห์ผมคิดว่าในยุคนี้เนี่ยนะคนที่คิดต่างเนี่ยนะที่กล้าพูดให้มันสวนกระแสเนี่ยยิ่งจำเป็นว่ะผมว่ามันยิ่งจำเป็นแต่มันก็ไม่ใช่สวนเพราะไม่มีเหตุผลนะไม่ในมุมนึงบางทีเนี่ยมันต้องกระตุ้นต่อมบางเรื่องให้คิดจากอีกมุมนึงแค่นั้นแหละแต่ว่าเข้าใจผมป่ะคือตอนเนี้ยใครคิดอะไรนะก็ดีกว่ารัฐบาลไปหมดเข้าใจเดี๋ยวคือมันสวนรัฐบาลไปหมดเพราะรัฐบาลไม่จะพูดอะไรล่ะคราวนี้คืองี้ผมเชื่อว่ามีคนที่ดูอยู่แล้วมองว่าเราเนี่ยกูไม่กลับอ่ะเป็นพวกที่แบบไม่กูไม่คืออย่างนี้เผอิญเราไม่ได้เป็นปลาทองเท่าไหร่
มันมีประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนี้เป็นปลาทองคืออะไรที่เคยอยู่ในดีๆในอดีตเนี่ยลืมไปหมดแล้วเจอพรอพาแกนด้าใหม่ๆก็คิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วนี่มันก็ดีแล้วนี่แต่คุณลืมไปว่าเฮ้ยบ้านเมืองมันเคยดีกว่านี้มันควรจะทำอะไรได้มีประสิทธิภาพกว่านี้คุณต้องหูตาก้าวไกลกว่านี้แล้วคุณต้องเดินไปในทิศทางที่มันทำให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเขากล่อมคุณให้กลายเป็นคนที่ต้องยอมรับสภาพไปแบบนี้ไม่ได้